แม่กับลูกทีมั่นจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ผมแนะนำให้ไปเอาใจนะไม่ต้องเอาใจครับแต่เราให้อภัยให้อภัยเขานะครับเพราะนั่นคือเงินทั้งนั้นเลยนะครับไม่เป็นภาระและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับแม่ทีมหลายคนเป็นภาระกับลูกทีมั่นเลยไปไหนก็อ้อนไม่ไหวปวดไม่พาไปหน่อยเลยต้องช่วยเหลือตัวเองที่มากที่สุดต้องเก็บอารมณ์ตัวเองให้มากที่สุดถึงจะป่วยยังไงก็ช่างนะครับผมไม่ได้ทานเหล้านานแล้วก็คือลองเล่นดูนะครับแข็งเลยนะครับแข็งไม่ว่าท้องเสียอีกต่างก่อนที่จะขึ้นไปเข้าลูกขี่รอบนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมแต่ไม่ได้เป็นความท้าทายนะครับหน้าที่เราคืออะไรต้องทำให้สำเร็จครับเอาละครับใกล้แล้วนะรู้จักกาลเทศะนะครับเช่นการพูดคุยนะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเราเป็นอัพไลน์เป็นแม่ทีมนะครับใช้อำนาจเลยนี่งานเครือข่ายนะครับงานอิสระไม่ใช่งานประจำครับไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องครับเขาก็คนเราคนครับเพราะฉะนั้นต้องคุยเสมอกันเลยนะครับเสมอกันเลยนะครับรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับนี่ไงเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองถ้าเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หมดทุกเรื่องวันนี้ถ้าเกิดว่าดาวไลน์ถามปั๊บก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวต้องไปถามข้อมูลอีกทีนึงอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับต้องไปขาดความมั่นใจเราทีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ให้เยอะครับเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาต้องมีความอดทนอดกลั้นโอเคไหมผมจะเล่าให้พี่ฟังนะวันนี้เราเปิดใจคุยกันนะเป้าหมายผมชัดเจนนะครับผมมาทำที่นี่นะครับแต่ผมว่าเพิ่งได้ไม่กี่เดือนเองแต่เป้าหมายชัดเจนมากเลยผมต้องมีการอะไรครับอดทนอดกั้นรอคอยความสำเร็จไม่ใช่ใจร้อนผมเข้ามาจะเอาทุกนั้นตรงนี้เลยไม่ได้นะทุกอย่างมีเหตุผลโอเคไหมทุกอย่างมีเหตุผลเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขยันครับแล้วต้องอดทนแล้วก็รอคอยต้องรอคอยมันครับความสำเร็จนะแล้วท่านสองก็ผู้นำต้องลงมือทำนะให้ใต้องค์กรเห็นก่อนไม่ใช่ต่างอย่างเดียวนะมันต้องออกไปลุยงานให้ทีมงานเขาเห็นด้วยโอเคไหมผมทำงานเนี่ยผมออกเขาเรียกอะไรนะออกพื้นที่นะครับแล้วขึ้นไลน์เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยผมทำงานพื้นฐานตลอดเวลานะให้เขาเห็นเลยว่าเราทำไม่ใช่โอ้ยมาสอนแต่ตัวเองไม่ทำเลยเราทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อความสำเร็จของทีมงานแล้วก็ของเราด้วยโอเคนะครับสุดท้ายครับเชื่อรับศรัทธาสำเร็จนะครับอาจารย์นัทเนี่ยเขาพูดอยู่คำหนึ่งได้คุยกับท่านประธานนะครับวันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาไม่เห็นหน้าหลังนะครับเชื่อรับศรัทธาสำเร็จผมชอบมากครับปิ้งเลยมันอยู่ในใจทั้งหมดเลยในสี่คำนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่คำครับมันคุมไปหมดเรื่องเลยไงนะครับมีความเชื่อนะครับต้องเชื่อเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวพูดไปแล้วมีความรักต้องให้ความรักเพื่อกันและกันนะครับศรัทธาครับวันนี้ถ้าเราไม่ศรัทธาไม่สำเร็จโอเคไหมความรักเนี่ยสำคัญนะหลายคนงงนะเฮ้ยทำธุรกิจจะขายต้องให้ความรักด้วยเหรอผมพูดมาผมบรรยายแต่ละที่ให้ทีมงานนะให้ทีมงานฟังวันนี้ใครจะรู้บ้างนะครับรู้ตัวเองครับรู้ตัวเองรู้ใจเลือดรู้ใจเลือดรักลูกไหมครับอาจารย์รักให้พวกรักลูกเลยเนี่ยไปไหนเอาเพื่อนตลอดเวลาโอเคไหมทุกคนรักลูกตัวเองหมดเลยนะครับวันนี้เราคิดกับลูกนะครับวันนี้เราทำธุรกิจถูกต้องไหมเราสปอนเซอร์มาเนี่ยมาเรียกลูกไหมลูกในธุรกิจทำไมเราไม่รักเหมือนลูกตัวเองอะลองทำปรับตัวเองให้ได้เลยผมเนี่ยประกาศเลยนะครับลูกทีมผมเนี่ยลูกที่ผมแนะนำเองนะผมจะรักเหมือนลูกผมเลยเมื่อเรารักเหมือนลูกเราให้โดยไม่หวังผลตอบแทนถูกไหมมีใครบ้างครับเลี้ยงลูกมาแล้วก็หวังผลมันต้องเลี้ยงตัวนะโคตรนะกูไม่ทำงานแล้วกูต้องเลี้ยงอยู่ไม่มีหรอกครับให้อย่างเดียวครับให้เขาเจริญเติบโตให้เขาประสบความสำเร็จถ้าวันนี้เราคิดแบบนี้กับลูกที่ในธุรกิจนะผมอยู่ที่นี่ครับอีกข้างหนึ่งผมสปอนเซอร์ลูกชายผมอีกข้างหนึ่งคือจังนะแล้วผมยังไม่สปอนเซอร์เพิ่มเลยผมจะสร้างให้อาจารย์นัทมีรายได้ที่เหมาะสมแล้วผมจะหาเพิ่มผมจะสร้างเป็นคนๆไปโอเคไหมครับผมเห็นหลายคนสปอนเซอร์เก่งครับสปอนเซอร์มาเป็นคนค่อยเลยแล้วก็ตายเกลี้ยงเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสปอนเซอร์ได้สปอนเซอร์เยอะในช่วงแรกๆดูแลไม่ไหวนะครับเน้นเลยว่าจะดูแลใครให้ใครสำเร็จโ
คไหมเมื่อเขาเริ่มจะยืนอยู่ได้เราไปหาเพิ่มเขาไหมโอเคไหมวันนี้ผมปลุกนักการะคุณเดียวเลยคุณเดียวจริงนะครับแล้วไม่มีใครบ้างผมด้วยผมก็กำลังเริ่มอยู่เหมือนกันแต่ผมโดนสั่งตอบให้อย่างนั้นเลยไม่รู้อยู่ได้จำไว้นะครับว่าหลายคนคิดผิดครับทำเพื่อตัวเองมันแน่นอนอยู่แล้วเราทำเพื่อตัวเองแต่เราจะสำเร็จได้เนี่ยจากอะไรครับจากไม่ได้ถ้าวันนี้สร้างอยู่ไม่ได้เราก็มองเพ่งเหมือนกันแต่ถ้าไม่สร้างอยู่ได้เราอยู่ได้นะได้เราสำเร็จพิมพ์นิดหนึ่งครับนะครับเวลาเราได้ฟังผู้นำพูดเขาจะพูดกันแบบนี้แหละโอ้ยต้องให้สร้างอยู่ได้แล้วถึงอยู่ได้การกระทำน่ะทำจริงหรือเปล่าไม่ได้แต่พูดนะครับต้องทำให้เห็นเลยนะโอเคอันนี้หนึ่งอันนี้นะครับการทำงานที่สำเร็จนะครับมีอยู่สิบข้อที่ผมปฏิบัติที่ตัวผมเองปฏิบัติโอเคนะจะเอาเรียนแบบก็ได้มันเป็นพื้นฐานแต่ถ้าทำสิบข้อที่ได้ยังไงก็สำเร็จครับเริ่มต้นเลยนะครับทำเพอร์อะเพอร์เฟคไหมทุกวันไหมทุกวันไหมนะถามตัวเราเองนะครับไม่ต้องตอบผมนะครับโทรหาผู้มุ่งหวังคนใหม่ทุกวันไหมทุกวันไหมนะครับเพราะผมเห็นหลายคนอยากได้เงินแสนอยากได้เงินสองแสนแต่ที่หนึ่งทำงานวันหรือสองวันผลตกก็ไม่ไปแล้วอย่างนี้มันจะได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ผลงานจากการกระทำนะครับโทรหาดาวไลน์และสมาชิกใต้องค์กรบ้างไหมเห็นไหมครับถ้าคุณมีเครือข่ายเยอะแต่คุณไม่ดูแลไม่โทรหาเขาเลยผมบอกแล้วว่างานเครือข่ายคือสายสัมพันธ์นะครับตัวเอผมเข้าวิชาตัวเอมาคือเอแวนเนี่ยครับเขาใช้สายสัมพันธ์แต่เรามาทำไบเนอรี่ไบเนอรี่มีข้อเสียนิดนึงครับเพราะอะไรรู้ไหมคุยแต่เรื่องเงินครับคุยแต่เรื่องรายได้สายสัมพันธ์ไม่ให้กันเดี๋ยวก็โดนดึงไปนู่นดึงไปนี่มันไม่โยกย้ายมันเลยสำเร็จยากเน้นเรื่องสายสัมพันธ์ครับไม่จำเป็นที่เราโทรคุยกับเดือนดาวไลน์แล้วก็คุยเรื่องเพื่อไปเราคุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับคุยทักทายกันได้สบายดีไหมอะไรต่ออะไรทักทายครับผมอาจารย์นะผมคุยกันทุกวันครับไม่ช้าก็เย็นไม่ช้าไม่เย็นผมก็คุยเรื่องงานบ้างเรื่องอื่นบ้างสายสัมพันธ์ครับแล้วมันจะอยู่กันยาวนะครับทั้งนั้นที่อาจารย์นั้นเคยไปจากผมแล้วเป็นไม่รู้กี่ปีครับแต่สุดท้ายเขาเลือกผมเพราะอดีตเราเคยพูดให้เนี่ยเขารู้ไงว่าเดินกับใครมันมีโอกาสสำเร็จโอเคนะครับแนะนำสินค้าเพื่อขยายตั้งใหม่นะครับผมเน้นนิดนึงนะครับขายสินค้าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ให้คิดอยู่เสมอว่าขายเพื่อขยายครับถ้าคุณไม่คิดขายเพื่อขยายคุณจะมีแต่แค่ลูกค้าคุณจะไม่มีนักธุรกิจเข้ามาเลยโอเคไหมขายเพื่อขยายครับแน่นอนครับคนมันแบ่งได้สองประเภทก็คือไปเจอนักธุรกิจกับเจอผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคสามารถพัฒนาให้มันเป็นธุรกิจได้แบ่งเป็นสองส่วนโอเคไหมครับแต่ส่วนมากที่ผมเจอนะก็คือไปก็เสนอเลยสินค้าดีก็ดีเงี้ยนี่นั่นแหละซื้อเท่าไหร่ก็ไปเรียบร้อยเดือนสองเดือนอ้าวหมดแล้วขอตามเลิกมันอยู่สเต็ปนี้เราก็จะมีแต่แค่ผู้บริโภคอย่างเดียวแล้วเราก็จะเหนื่อยตลอดเวลาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านนักธุรกิจเข้ามาบ้างหรือไม่มีเราก็สร้างเขาคนที่อยู่ในองค์กรบางทีนะครับใต้องค์กรของเราเองเนี่ยหลายคนก็ไม่เคยดูนะครับในโครงสร้างเนี่ยนะครับเราหายอดไม่ยากเลยนะครับทีมงานเราบางทีไม่รู้จะไปหาใครไปเปิดดูโครงสร้างครับคนไหนล่ะที่เขาเริ่มจะนิ่งเริ่มจะตายไปหาเขาครับไปคุยกับเขาครับไปเคลียร์กับเขาครับเขาติดปัญหาเรื่องอะไรหลายคนที่ไม่ขยับมันมีปัญหานะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำบางคนอยากทำมากเลยแต่มันติดปัญหาเราไปทับลายเราต้องไปเคลียร์ปัญหาให้เขาไม่ได้โอเคนะให้เวลานะครับทำโปรเจกต์ไลฟ์แต่ละวันขนาดไหนโอเคไหมครับผมบอกทีมงานเสมอเลยถ้าใครไม่มีงานประจำคุณต้องทำโปรเจกต์ไลฟ์ให้ได้8ชั่วโมงต่อวันเลยในเมื่อคุณไม่มีงานประจำแล้วนี่คืองานประจำของคุณแต่เวลางานประจำ8ชั่วโมงโอ้โหขยันรับตายโอเคไหมสายก็ไม่ได้ลามากก็ไม่ได้สิ้นเดือนก็รับเงินเดือนอยู่เท่านั้นขยันน่าดูแต่งานธุรกิจเจอขายบอกว่าอุ้ยเธอไปไปเป็นแผนงานเสริมเป็นธุรกิจอิสระเราก็เลยทำมันนิดเดียวไงลองทำให้มันเต็มที่แบบนี้นะครับ8ชั่วโมงไม่ใช่ว่าเป็นสมาร์ทเตอร์อย่างเดียว8ชั่วโมงวางแผนที่ดีว่าไปทำอะไรบ้างชั่วโมงไหนคุยกับทีมงานชั่วโมงไหนไปหาตลาด
ต้องแบ่งเวลาให้ได้นะครับ100%ผมบอกว่าประสบสำเร็จแน่นอนนะครับถ้าใช้เวลาให้ได้8 ชั่วโมงนึกถึงบริษัท Perfect Life ไม่เกิดทุกวันหรือเปล่านี่ก็สำคัญเหมือนกันอดีตเขาเคยพูดว่าอะไรนะครับถ้าคุณนอนฝันเรื่องเธอเป็นเมื่อไหร่คุณมีสิทธิ์สำเร็จเลยเพราะทำไมเพราะมันจำไงความนึกงานเรื่องงานเธอไปมันก็กลับไปฝันได้โอเคไหมครับไม่ใช่นึกถึงทุกท่านแต่ผมเชื่อว่าผู้นำที่ดีทุกท่านนะเปอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมนะครับไม่ใช่อย่างนี้ครับบริษัทนี้แผนแรงครับพอเราไปบริษัทนั้นก็ดีบริษัทนี้กระแสได้บริษัทนั้นเปิดใหม่อยู่ต้นๆโนครับห้ามคิดแบบนี้เลยไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจที่ถ่ายทำแล้วต่อบริษัทขึ้นไปไม่มีสิทธิ์ครับวันนี้แค่บริษัทเดียวแล้วโฟกัสกับมันเนี่ยยังสำเร็จยากเลยผมพูดตรงๆนะยังยากเลยเพราะนั้นอย่าไปมองหลายตัวมันแค่มีรายได้ตรงนู้นนี่ตรงนี้หน่อยนิดนี้หน่อยมันไม่สำเร็จหรอกครับต้องโฟกัสที่เดียวเลยครับแล้วชัดเจนกับมันผมการันตีว่ายังไงก็สำเร็จนะครับครับนิดหนึ่งนะครับออกไปทำงานกับดาวไลน์ใต้องค์กรบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ถึงเราจะเป็นผู้นำแล้วก็จริงเราต้องอย่าทิ้งงานพื้นฐานนะงานพื้นฐานคืออะไรก็ออกไปโกลอัพกับทีมงานของเรานะครับใต้ระดับใต้ระดับองค์กรนะครับการออกตลาดคนใหม่ก็อาจจะมีเรื่องนะครับยังไม่เก่งเราต้องทำให้เขาดูก่อนโอเคไหมครับทำให้เขาตลกนะแต่ตัวที่ผมเจอทำให้ดูตลกไปทีมงานเราไม่เก่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราทำให้เขาตลกไปเราต้องทำให้ดูนะครับต่อมาทันแล้วเราก็ทำบ้างแล้วก็เราก็ดูเขาทำนะครับเมื่อเขาเริ่มทำได้แล้วเราค่อยไปโกลอัพต่อโอเคไหมแต่ที่ผ่านมาผมเห็นนะครับชวนให้อัพไลน์ไปช่วยคุยให้ดาวไลน์ก็นั่งเล่นโทรศัพท์โอเคไหมไม่ว่าหรือเจอไปคุยคนนู้นคนนี้ให้อัพไลน์คุยอย่างเนี้ยคุยตัดปิดได้ก็ปิดสิ่งได้ก็แล้วต้องไปอัพขายได้ขายไปนักหน้าก็ทำกันแบบนี้มันเลยไม่โตไงโอเคไหมธุรกิจคือไหนต้องสร้างผู้นำให้มากที่สุดแต่ที่นี่ผมตีโจทย์แตกผมบอกให้คนนี้ถ้าเราเป็นเราที่ว่าเราเป็นผู้นำที่ทำจริงนะเราเจอผู้นำจริงซ้ายคนขวาคนคุณสำเร็จผมถึงได้เลยก็ผมดูแล้วนะอะไรนะเอกยศอ่ะตำแหน่งเอกยศอ่ะเขาไม่สร้างลูกแค่ซ้ายคนขวาคนเท่านั้นแล้วมาดันเราถูกต้องไหมเราก็สร้างลูกคนนี้ให้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยมาดันเราขึ้นต่อถูกไหมบางบริษัทยากนะครับคุณจะขึ้นตำแหน่งต่อไปคุณต้องสร้างคนเพิ่มครับคุณจะขึ้นตำแหน่งไปคุณต้องสร้างคนเพิ่มครับที่นี่แค่ซ้ายคนขวาคนพอผมสร้างลูกของคุณเนี่ยให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมาให้ได้สร้างฐานเขาไม่แน่นครับโอ้ยดันเราเองเห็นไหมไม่ยากนะเป็นไม่ยากนะครับอันนี้ผมผ่านเรื่องเราจริงๆครับอันนี้ถึงก็ได้ครับจริงหัวใจนะไม่ติดคือถ่ายนะเรื่องเราจริงสำคัญวันนี้ถามว่าวันนี้เราออกไปคอนเสิร์ตทีละคนวันนึงได้สักกี่คนโอเคไหมเมื่อเราปกปิดแต่ได้ปลาเนี่ยปลาเรากินเดียวครั้งเดียวก็คือตัวหนึ่งถูกต้องไหมการทำท้องจริงมันใหญ่ขึ้นนิดนึงเมื่อเราทอดแห่โอเคไหมเมื่อเราทอดแห่ได้ปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยมันจะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องท้องจริงสำคัญนะครับผมอยากให้พี่ที่ผู้นำทุกท่านนะเราจังหวัดไหนก็ช่างลงทำท้องจริงทุกสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโอเคไหมการทำท้องจริงเนี่ยเขาเรียกว่าการเคลื่อนทุนนะครับถ้าเกิดว่าผมเติมแค่นิดนึงถ้าเราทำเฮาวิซิ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งกำหนดไปเลยครับว่าเราจะทำวันไหนและทำแบบตลอดเสมอห้ามทำอยู่เหมือนเราขายครับมีคนขายก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากเลยเราไปกินวันนี้ไปปิดร้านวันหน้าไปกินปิดร้านทำให้เราอยากไปไหมไม่อยากไปแล้วเพราะมันปิดร้านเปลี่ยนร้านเลยเช่นเดียวกันการทำเฮาวิซิ่งนะครับทำทุกสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทำตลอดเสมอมีน้อยมีมากทำเลยครับถ้าคุณทำเฮาวิซิ่งบ่อยๆนะครับเวลาจัด OPP นะครับตามโรงแรมนะครับคนของคุณจะเพียบเลยแล้วได้คนคุณภาพเราไม่เอาแบบอดีตแล้วอดีตก็คือว่าเวลาจัด OPP แต่ละที่ต่างจังหวัดโอ้ยเกณฑ์คนมาเพียบเลยแต่คนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้คนเห็นด้วยก็มีไอ้คนไม่เห็นด้วยก็เยอะมันก็ปฏิเสธอย่างทำให้คนที่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าพี่ผ่านการทำเฮ้ามิตติ้งมาบ้างแล้วคนที่นั่งฟังเฮ้ามิตติ้งอย่างนั้นซื้อกินบ้างแล้วโอเคไหมเมื่อเราไปโอทีคนเหล่านี้ล่ะเขาต้องเห็นด้วยเพราะเขาได้ยินใช้แล้วมันก็จะง่ายขึ้นธุรกิจก็สำเร็จง่ายขึ้นนะโอเค
วิเคราะห์การทำงานว่าถูกหรือเปล่านะครับนี่หลายคนวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ทีมงานนะครับผมเสริมให้ครับเราต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับว่าเอ้ยวันนี้ทำไมเราไปแล้วมันถูกปฏิเสธโอเคไหมวันนี้ทำไมเขาถึงไม่ซื้อเราต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับก่อนที่ไปวิเคราะห์ทีมงานนะบางทีวิเคราะห์แต่ทีมงานแต่ไม่ดูตัวเองเลยนะครับตัวเองแย่ขนาดไหนนะครับต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับได้โบนัสทุกรอบไหมผมบอกทีมงานอยู่เสมอนะครับที่นี่นะครับผมบอกว่าคุณจะได้มากน้อยผมไม่ซีเรียสแต่คุณต้องได้ทุกรอบครับมันเป็นกำลังใจไม่ใช่ที่นี่เดือนหนึ่งกี่รอบเอาพื้นฐานเดือนกี่รอบไม่ใช่รอบแรกได้แล้วไปได้อีกรอบหลังแล้วไปได้นิดเดียวเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นครับมันเหมือนเป็นรางวัลรีบสุกเงินเข้าอีกแล้วไปสุกหน้าเงินเข้าแล้วสุกหน้าเงินเข้าอีกแล้วมากน้อยผมไม่ซีเรียสแล้วผมบอกทีมงานเสมอว่ามากน้อยผมไม่ซีเรียสแต่ขอให้ได้ทุกรอบนะโอเคเคยให้กำลังใจทีมงานบ้างหรือเปล่าไม่ใช่วันโทรแต่เฮ้ยสุกรวยปิดยอดได้แล้วลุงยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรไปให้กำลังใจนะครับบางทีทีมงานก็ออกทำงานเนี่ยมันโดนดุพลังเยอะๆเนี่ยเกิดความท้อแล้วโทรไปให้กำลังใจเขาเก่งนะสู้นะยังไงก็สู้ความสำเร็จเราเป็นสำเร็จด้วยกันนะสู้ๆนะอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ต้องพูดกับทีมงานอยู่เสมอนะครับโอเคไหมเขาจะได้พลังกับจากเราด้วยวางแผนการทำงานบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เช้าว่ากูจะออกไปทำที่ไหนดีวะนึกไม่ออกวางแผนครับที่ทีมงานผมเนี่ยผมจะมีดูตอนนี้ทุกคนต้องมีนะครับเรียกอะไรไดอารี่นะทุกคนต้องมีครับไดอารี่ตรงนี้นะครับมีปฏิทินอยู่ในตัวโดยการเขียนเอาไม่ต้องไปหาซื้อครับหาสมุดเก่าๆก็ได้ครับมีตั้งแต่เดือนปัจจุบันจนถึงธันวาแล้วเราก็จะเขียนไว้เลยว่าเดือนหน้าเราต้องไปไหนบ้างเดือนหน้าต่อไปวางแผนล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็แต่ละวันทำอะไรบ้างขายสินค้าให้ใครบ้างบางทีขายทิ้งเนี่ยเจอไหมครับขายทิ้งลืมไงว่าขายวันนั้นไปจดไปเลยครับแล้วเราก็ดูสิว่าเราขายใครไปบ้างแล้วนะครับโอ้ยคืนแล้วเจ้านี้เป็นไงบ้างมุกโอ้ยคุยสิเห็นไหมครับหลายคนที่จำเอาความจำมีความลืมได้แต่ถ้าคุณจดจำอย่างนี้หมดเลยนะครับที่ผมมีทุกคนนะครับเป้าหมายนะครับสุดท้ายนะครับเป้าหมายต้องชัดเจนเลยวันนี้เราทำถ้าจากผู้นำผู้พันของที่นี่ผมเข้าใจว่าต้องมีเป้าหมายแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายซะนะครับว่าฉันทำไมฉันทำเพื่ออะไรแล้วเป้าหมายฉันต้องทำได้เดือนเท่าไหร่ไม่ได้ทำแบบเลื่อนลอยครับมันไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะครับลองตั้งดูนะครับแล้วเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วอย่างเช่นอยากได้เดือนละแสนครับอีก5เดือนฉันต้องได้เดือนละ5เดือนแต่ยกตัวอย่างถ้าเราตั้งเป้าหมายถ้าเราคอยเป้าหมายเป็นว่าในแต่ละเดือนเราต้องทำงานขนาดไหนคอยให้ได้เมื่อถึง5เดือนแล้วมันไม่ได้5แสนมันได้สัก2แสนหรือ3แสนยังดีกว่าไหมครับดีกว่าเราไม่ตั้งอะไรเลยนะครับตามเพลใจอยากทำก็ทำไม่อยากก็ไม่ทำไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องมีตั้งเป้าหมายนะครับต้องชัดเจนกับมันนะครับต้องมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ต้องเชื่ออย่างที่ผมบอกต้องเชื่อตัวเองด้วยเราเป็นไปได้แล้วต้องเชื่อว่าสำเร็จได้ด้วยต้องสำเร็จได้ด้วยทุกคนมีมือมีตามีหูทั้งหมดเลยแต่ทำไมความสำเร็จไม่เท่ากันก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละว่าเราตั้งเป้าหมายขนาดไหนมีความเชื่อขนาดไหนถ้าเราเชื่อได้อย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาทำได้เนี่ยเป็นหลอดไฟเราใช้ทุกวันเนี้ยเขาทดลองมาเป็นหมื่นครั้งมันก็ออกมาได้เครื่องบินได้เขาทดสอบเป็นหมื่นครั้งเขาก็บินได้ทุกอย่างมันทำได้หมดมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองว่าเราเชื่อขนาดไหนนะครับโอเคนี่เป็นต่อที่หนึ่งหมดยาวนิดนึงแล้วโอเคหลายคนตั้งเป้าหมายอยากได้เดือนละล้านมีนะครับเดือนละล้านแต่วันนี้เราต้องกลับมาดูก่อนว่าตั้งองค์กรมีกี่คนหลายคนอยากได้เดือนละแต่มีคนนอนอยู่ร้อยสองร้อยคนโง่ครับเป็นไปไม่ได้เราต้องดูด้วยเหตุผลด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีคนใกล้ร้อยถึงสองร้อยคนเราต้องตั้งเป้าหมายอยู่ที่30,000-50,000 บาทถ้าจะเป็นไปได้องค์กรเราขนาดนี้เราต้องได้ขนาดนี้นี่คือค่าเฉลี่ยไม่ใช่มีร้อยสองร้อยอยากได้เดือนละ
เป็นไปไม่ได้แต่อย่าไม่เดือดร้อนคุณสักของคนเด็กปีต่อปีหรือองค์กรเท่าไหร่เยอะนะครับถ้าคุณมีทั้งพันคนแน่นอนครับตั้งไปเลย 50,000-100,000 เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แน่นอนครับแต่ถ้าคุณมีเป็นหมื่นคนต้นไปเดือดร้อนคุณตั้งไปเลยได้แน่นอนแต่สุดท้ายที่สุดครับไม่ใช่มีแต่คนและวิญญาณนะครับเราต้องสร้างผู้นำแต้มก่อนนะครับเมื่อเรามีผู้นำแต้มก่อนเยอะเครือข่ายเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับอ่ะโอเคแค่นี้กันนะครับจริงๆมีเรื่องเยอะเลยผมมีเที่ยวโอเคขอบคุณมากครับที่รับฟังผมนะครับก็ขอบคุณมากครับสุดยอดครับทุกคนทุกท่านทำต่อด้วยนะครับสุดยอดครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเรื่องราวของที่เล่ามาทั้งหมดวันนี้เหมาะอยู่ที่ตัวเองครับดูคนดีดูที่การกระทำดูผู้นำดูที่ความเสียสละดูคนดีดูที่ความกตัญญูกตเวทีวันนี้คุณจะไปขออนุญาตนะครับไหว้พระสักเก้าวัดไปทำบุญมาเยอะแยะมากมายเลยแต่พระในบ้านไม่เคยดูแลเลยผมชื่นชอบผมชื่นชมท่านประธานนะประเมินท่านประธานหน่อยดีครับประเมินนะครับดังๆเลยครับดังๆเลยครับท่านประธานผมรู้สึกนะครับผมอยากเป็นแบบนี้ผมอยากกลับไปกอดแม่นะครับวันไหนผมเหนื่อยผมท้อผมอยากไปร้องไห้กับแม่ผมอยากให้แม่เอามือลูบหัวให้นะครับแต่ผมทำได้แค่แล้วครับเพราะว่าภาวะจิตหน้าที่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าวันนี้ที่รัฐบาลบอกว่าแม้ตั้งแต่เมื่อคืนละถ้าไม่สำเร็จจะไม่กลับบ้านเราต้องปักธงไว้เลยครับปักธงไว้เลยเราทำเพื่อใครพี่ครับวันนี้ถ้าพี่ทำเพื่อตัวเองพี่ขอพี่เลิกได้นะแต่วันนี้ถ้าค่าเทอมลูกอ่ะมันยังตามทวงเหลือเลยเมื่อพี่ยังส่งลูกพี่เรียนโรงเรียนดีๆไม่ได้เลยพี่เห็นลูกผมไหมครับตลอดออนทัวร์กับพ่อตลอดเลยไปทำงานไปทำงานพื้นฐานนะครับกับผมตลอดเลยกลับบ้าน 3-4 ทุ่มพ่อทำไมต้องทำแบบนี้พ่อสร้างระบบใหม่ลูกนะครับหนูจะได้ซึมซับพ่อทำไมพ่อต้องไปตัดคอร์สพ่ออยากให้หนูได้ซึมซับพ่อวางอนาคตไว้หนูไหมลูกเพราะพ่ออยากนะครับคุยกับเขาให้เข้าใจเลยครับคุยกับแม่คุยกับคนในครอบครัวส่วนมากพวกเราสิ่งหนึ่งนะคนในครอบครัวเนี่ยผมขอพูดประโยคนี้ประโยคเดียวครับความสำเร็จนอกบ้านไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวในบ้านได้เลยความสำเร็จนอกบ้านที่มีตำแหน่งเกียรติยศกับเพอร์เฟกต์ไลฟ์ขออนุญาตพูดตรงๆนะกลับบ้านไปแม่งหมาก็ไม่คุยด้วยสักตัวครอบครัวก็ไม่คุยด้วยพี่จะมีความสุขไหมล่ะพี่ผมพูดกันตรงๆเลยนะครับเราต้องเข้าใจต้องคุยกันก่อนปัญหาทุกปัญหาแก้ได้อย่างเดียวคือคุยกันเปิดอกคุยกันพ่อแม่กำลังทำบริษัทนี้นะนะครับพ่อแอนตี้ก็ไม่เป็นไรแต่พ่อขอเวลานิดนึงตอนนี้เอารายได้ให้ดูครับค่อยๆสื่อไปคือพ่อลองกินกาแฟหน่อยดิพ่อกาแฟนี้18ชนิดเลยพ่อไมเกรนดีมากเลยค่อยๆสื่อไปครับน้ำเกือบลงหินทุกวันหินมันยังเกาะนะครับแล้วทำไมครับรักกันตอนแรกจำได้ไหมครับที่รักที่รักษาหวานกัน